กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวิวัฒน์นินวัชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอหารือผ่านท่านประธานสภากรณีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่อําเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านประธานที่เคารพครับอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบกับปัญหาภัยแล้งในแต่ละปีนานถึง2เดือนในขณะที่อำเภอเกาะพะงันในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ1ล้านคนและมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 16,000 คนมีความต้องการที่จะใช้น้ำปีละ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่การประปาส่วนภูมิภาคสามารถผลิตน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้เพียง144ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่านั้นท่านประธานครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ศึกษาความเหมาะสมวางแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐเอกชนประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกันและ ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทานประเวศแต่ไม่สามารถก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้เพราะพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันโซนอนุรักษ์เพิ่มเติมท่านประธานครับหากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทานประเวศดังกล่าวแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ประโยชน์ 1,000 ไร่แบ่งเป็นน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำสำหรับทำการเกษตรสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอีก20ปีข้างหน้าได้และยังสามารถพัฒนาโครงการโดยต่อยอดในการจัดภูมิทัศน์เพื่อให้อ่างเก็บน้ำทานประเวศจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีกับผมจึงขอนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ช่วยกันบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวด้วยครับขอบคุณครับครับ